หิมะตกโปรยโปรยบรรยากาศบ่ายสองหน่อยๆนะคะบ่ายสองกว่ากว่ากำลังตกค่ะหิมะนี่คือบ่ายสองกว่ากว่าพ่อใหญ่กำลังเอาหิมะออกจากรถถอดสายชาร์จให้รถอุ่นออกไม่น้อยออกมายืนรอเมื่อนี้ก็สิซื้อน่ะรถเข้ามาพอดีเมื่อนี้ไปซื้อเขาคริสต์มาสอีกแล้วล่ะค่ะครั้งที่สามค่ะครั้งสุดท้ายเพราะว่าของบ่ครบขาดเครื่องเทศแล้วก็ผลไม้แล้วก็จะไปซื้อของอาหารคริสต์มาสบางส่วนเอาไปบ้านร้านไส้น้ำนะคะนะรถมาตักหิมะจ้ะรถแท็กเตอร์มาตักหิมะเห็นไหมคะไม่ต้องห่วงหิมะตกเราก็สบายเพราะว่ามีรถมาตักถนนให้นะคะตักออกแล้วมากองไว้จังซี่ราคาด้านข้างแบบนี้นะคะเขาจะมีเขตรับผิดชอบของไผของมันนะคะเขาจะแบ่งเป็นเขตเป็นโซนพ่อใหญ่กับว่าในกามายันสวนรถแต่เบื้องว่ารถเขาสิเข่าสิออกจากไหนที่จริงถ้าเพิ่นขับมั่มกับวิทย์แล้วค่ะมาแล้วไปเดี๋ยวเขาไปซื้อกันยังไม่ได้ค่ะมันค่อยมือนั้นไม่น้อยไหลไปตำทั้งขยะสีเขียวคุณพ่อใหญ่เลยถ่ายอยู่หนีนะคะหอบขึ้นมาแล้วพี่น้องให้ผู้เฒ่าหิวว่าได้ดอกขนาดไม่น่าหอบคุณมากกันยังเจ็บหลังนะจอดรถแล้วพนักงานขึ้นมาหวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายเด้อว่าไว้แล้วค่อยเมียคันบ่ไปนํากับบ่ได้แน่นอึ้งตึ้งอยู่พี่น้องอาหารคริสต์มาสเพิ่นน่ะพี่น่ะบ่พอไปซื้อรอบ3เด้นี่เดี๋ยวสิเปิดให้เบิ่งเด้อจ้ะถอดเสื้อกันหนาวแป๊บเดียวอย่าสิว่าลืมนั่นลืมนี่เด้อสุดๆแล้วเด้อปวดเอวอีหลีพี่น้องเด้อให้ผู้เฒ่าแบกแห้งสิจังค่อยหน่อยต้องค่อยไปหิวหายนะคะทำให้หนีก่อนนักฟ้ามหลอกแต่ว่ามันสิหลอกนี่หลอกสุดท้ายเลยพอเด้อเดี๋ยวไปเอาตะกร้าก่อนกะใส่ผลไม้คริสต์มาสเพิ่นกระดาษห้องก่อนกล้วยค่ะซื้อมากกับว่ามีผู้กินดิแล้วซื้อมันคือๆนะตามเทศกาลแน่ก็เลือกเอาบักนัดแล้วมันจะได้ร้ายมือแน่บักสมซื้อมาปีใดข้าเจ้ากับว่ากินวันนี้ก็เป็นพระราเข้าซุ่มอยู่เพื่อนก็เลยว่าเอาแค่นี้ก็พอดอกเขาเออใส่พ่อมันเป็นกระตาให้มันคือซื้อสี่อย่างค่ะพี่นี่แอปเปิ้ลส้มกล้วยสับปะรดแล้วก็จ้ะจะได้เป็นเทศกาลน้ำขาวแล้วเนาะนี่ตะกร้าผลไม้ก็โอกระยังอยู่เนาะโอเคต่อไปน้ำน้ำจะผสมวอดก้าค่ะกล่องเอียงเนาะนี่รับกล่องใหม่ค่ะกล่องเอียงพังเงี้ยงยังคือว่าซื้อตรงเงี้ยใช่ไหมแนวกินเขาหมูบดเอียงสักอย่างเนี่ยแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันใส่กรอกแบบหั่นหั่นกินแก้มเราชีสเพิ่นก็ไปซื้อมาเพิ่มงานร้านบ่กินอันชีสคริสต์มาสเพิ่นก็ไปชื่อไปซื้อชีสแบบอีหยังล่ะชีสได้อย่างที่มันยืดๆนะเพราะปกติพ่อใหญ่บ่กินชีสพวกนี้อันนี้ซื้อมาให้พวกหลานๆหลานสาวหลานชายหลานเขยหลานสะใภ้เบิ่งบินมื้อนี้เพิ่นจ่ายเท่าไหร่ปานใดตัวสิเป็นคริสต์มาสแล้ว 2-3,000 ก็ยังบ่อยู่อยู่บ่ได้ร่วมเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มนี่ไม่น้อยเป็นผู้ซื้อไว้แล้วซื้อไว้เถอะหลายแล้วเจ็ดร้อยเพราะหายางเนอะเสียวตัวหายางหายางพี่น้องลืมบักกีวีมันอยู่คนละถุงเดี๋ยวก่อนเนาะมาจัดใหม่ก่อนจะทำให้สวยๆเนาะเกิดจัดมาจะได้สวยๆหน่อยหายางค่ะซื้อกีวีมากีวีมันไม่โดนค่ะจะได้เต็มกระตากระปุกมันก็จะได้สวยๆแน่บ่กล้วยห้องคือใส่บ่ได้อ่ะบัดเนาะ
ลงโตก็แม่คอยแล้วลงโตอยู่บ้านหายางเพราะว่าปกติมันสิบ่เอาขีดอยู่แล้วบ่เอาคูอยู่แล้วพอทําไมมันได้มาหายางจ้ะก็โอ้ก็ยังเนาะ5อย่างก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวจะยกไปใหม่คุณพ่อใหญ่อันนี้เป็นปลาลักค่ะปลาลักแบบลักแบบมีดีหรือว่าผักซีลาวกับแบบว่ามีผักซีลาวนะคะกินสดค่ะเป็นปลาลักที่กินสดนะคะ2อย่างอันนี้เอาไปบ้านร้านร้านซ้ายซอยอาหารเขาอันนี้อันพักซี่เล่านี่ไม่น้อยลืมซื้ออยู่ร้านแขกแล้วไปซื้อ20กว่าคนต้นนั้นอ่อนบ่แซ่บดอกบ่หอมไม่น้อยเพิ่นลืมซื้อเดียวอันนี้ปลาเร็งโบเก้นะคะเร็งโบเก้ร่มควันนะคะตัวนี้โลกว่าซื้ออันนี้เอาไว้บ้านเจ้าของมือที่ลูกเต่ามาบ้านที่ขี้ผานะคะเพิ่นก็ไปซื้อกันแย่มสตรอเบอรี่มาไว้ให้ร้านมันฝรั่งซื้อมา2แบบค่ะทั้งซื้อแบบมันฝรั่งสีแดงกับสีขาวมาเดี๋ยวเก็บเลยค่ะนะคะซื้อมาว่าจะต้มมือคิดสมาธิจ้ะนั่งเก็บนั่งจ้ะเราอยู่ในไหนนี่นี่แล้วอันนี้ก็ฮัมบูร์เกอร์พ่อใหญ่สิกินเองดอกนี่ฮัมบูร์เกอร์อันนี้เป็นใส่กรอกคือกันจ้ะแต่ว่ามันคนละยางคนละเนื้อนะคะตัวนี้ก็ใส่กรอกเหมือนกัน3อันนี่ใส่กรอกแต่ว่าแตกต่างที่รสชาตินะคะที่เนื้ออันนี้สิเอาไปบั่นร้านไส้มาถึง24ส่วนอันนี้เป็นเครื่องเทศที่พ่อใหญ่จะเอามาเฮ็ดปลาดองนะคะเฮ็ดปลาดองแล้วก็จะเอามาเฮ็ดสะโพกหมูสะโพกหมูอบหรือบาบันนี่เขาเอิ้นขิงกาเนาะเนี่ยก็เป็นการเตรียมอาหารครั้งที่3น่าจะครบแล้วก็เสร็จซักแล้วค่ะเพราะว่าคันขาดยังอีกก็คงสิบ่ไปแล้วนะคนแน่นห่างนะพี่น้องหลายขนาดนี้ไปห่างไกลๆที่ว่าซาวาคือบ่ค่อยมีคนก็ยังแน่นอยู่นะคะเก็บกระเป๋าสำหรับซื้อของแล้วจะเอาไปเตรียมเนียนเขาทีเขาทางแล้วอันนี้น้ำเอามาไว้ถ้ากินพี่น้องจะเอาไปกินข้าววัดกะเอาอันนี้ออกค่ะเอาน้ำในเขาเอาไปขวดนึงแล้วพ่อแล้วขวดนี้ไปใบนี่ข้างในเก็บไปน้ำเก็บไปน้ำพี่น้องนี่แหละจะกลัวสิเป็นเทศกาลซื้อไปสองสามเถี่ยวจังสิครบผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าซื้อของคันเฒ่าจับนั่งหนึ่งนั่งเพิ่นจะว่าอันเฮ็ดให้เพิ่นหลงนี่หน่อยก็เลยสิต้องเก็บเขาที่ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าหายไปง่ายเก็บบ่ได้หรอกค่ะเราบ่สามารถสิคอนโทรลถ้าเราเห็นจังซี่เราเห็นบ่ได้เลยเราเป็นสั้นๆทันทีนะคะเฒ่าก็ต้องเข้าใจผู้เฒ่าเนาะเฮ็ดซอยเฮ็ดให้จะได้บ่ได้ยินเสียงจมเต็มแล้วสิให้เบิ่งค่ะเต็มแขนลั่นเลยนี่แขนจึงปึ้งอยู่ซื้อมาแล้วก็ซื้อมาอีกก็นี่ซ้อนกันบ่เรารู้บ่ให้ทางไหนอันนี้คือของคิดของเพิ่นมานี่ซื้อมาหั่นน่ะมันคิดสมาธิแล้วนะมันบ่บ่ได้ค่ะอาหารทุกปีเป็นจังซี่ตลอดได้เก็บตกแล้วค่ะเด้อเก็บตกอาหารบัดนี้สิใส่จังไหนจังสิหมดปลาเจ้านี่อ่ะสิพอแกงมันแกงตึงตึงเลยน้องเอ้ยเสียบกับก้อนเดียวนี่พ่อใหญ่เพิ่นก็สิเฮ็ดแล้วล่ะค่ะเอาใส่ตู้ให้เพิ่นก่อนเพิ่นเหลือมันสิเฝ้ากินให้หมดมันยังบ่ครบตู้อย่าห้ามมาเบิ่งบ้านแขนทับแขนแน่ตู้นะแน่นแขนแน่นอนทุกสั้นอันซุ่มนี่แต่บ่ได้เพราะว่าเพิ่นกินทุกมื้อยามมื้อเช้าเดี๋ยวเพิ่นสิหาบ่เห็นเพิ่นสิโวยวายก็เลยต้องเอามายัดตรงนี้ข้างในนี่เต็มเลยล่ะค่ะ
เต็มแบบข้างในๆ นั่นก็มีอีกนะคะส่วนทั้งไตเนี่ยเป็นแค่ผักก็มีน้อยแค่นั้นแหละที่สำรองไว้ช่วงวันหยุดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีผลไม้ที่เขาจัดไว้นี่แหละจ้ะการเตรียมการซื้อกับเขากับน้ำให้ลูกให้เต้าเนาะค่ะปีนึงกินเท่านึงก็เป็นธรรมดาขันฮอดมือนี่เบียร์บ่ได้แซ่ทั้งในดอกจ้ะเบียร์ต้องไปไว้ล้างบ้านแล้วก็ส่วนเบียร์ที่เป็นเบียร์ดำที่ไม่น้อยซื้อมารอบ2หรือรอบแรกค่ะนะจังสิบ่ได้แท่นนี้เนาะเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็สิเอาสะโพกหมูลงมาเฮ็ดมาอบนะคะมันก็สิค่อยบางเบาลงไปเดี๋ยวซุ่มนี่วันที่24ก็สิแบ่งไปบันหลานส่วนนึงแล้วก็25เข้ามากินอยู่นี่น้ำส่วนนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่น่ะก็สิทาให้เบิ่งคือเก่าแล้วถ้าเก็บตกทายในครอบครัวก็บ่อยากทายเนาะค่ะมันเป็นการกินภายในนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ